ice nify เมื่อเติมลงไปจะกลายเป็นกริยาแต่ถ้าเจอรีที่ไหนมันจะทำซ้ำไปซ้ำๆหลายทีเห็นโพสเห็นฟิลส์เห็นเฟอร์ให้นึกเสมอว่าเจอคำกริยาอย่าทิ้ง assist midport จำให้ได้ตลอดว่ามันคือคำกริยาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเมลสอนภาษาอังกฤษติวสอบนะครับก็เปิดคลิปมาด้วยเพลงอะไรครับเนี่ยมันก็คือเพลงของ verb suffix ของเรานั่นเองนะครับว่าice n เราเรียนแล้วใช่ไหมวันนี้เรามาเจอ ify ใช่ป่ะ ice n ify เมื่อเติมลงไปจะกลายเป็นกริยาแน่นอนครับเราพาดหัวแบบนี้แสดงว่าวันนี้เราก็จะเรียนคำที่เปลี่ยนไปเป็นคำกริยาอีกเหมือนกันนะครับเหมือนกับ ep 8และ ep 9และ ep นี้เป็น ep สุดท้ายของ playlist นี้แล้วนะครับเอาล่ะไม่พูดมากครับไปสู่บทเรียนของเรากันเลยครับที่ผมพาดหัวไว้ว่าเราเติม ify ลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นคำกริยาใช่ไหมและพาดไว้ว่า adjective to verb แสดงว่าอะไรครับคำที่เราเติม ify ลงไปมันจะต้องเป็น adjective ใช่ไหมดูก่อนนะครับเอาดู classify นะครับ class แปลว่าชั้นเรียนใช่ไหม classify ในที่นี้เอ้ยคำว่า class มันแปลว่าชั้นเรียนแล้วมันเป็น adjective ยังไงใช่ปะเดี๋ยวดูต่อนะครับ notify beautify horrify คำเหล่านี้เป็นคำที่ลงท้ายด้วย fy หรือ ify ใช่ไหมคำที่ลงท้ายด้วย fy หรือ ify เนี่ยเป็นคำกริยาครับและมันก็มาจากอะไรเรามาดูสิคำว่า classify นะครับ classify มาจากคำว่า class notify มาจากNote Beautify อันนี้ก็เดาง่ายๆก็มาจากคำว่า Beauty Horrify ก็มาจากคำว่า Horror ที่แปลว่าความน่ากลัวนั่นเองนะครับเอาละดูต่อนะครับคำพวกนี้ทั้งหมดที่ให้มาเมื่อกี้มันเป็น Noun อ้าวและพาดหัวว่า Adjective to Verb ยังไงครับมาดูต่อครับ Class Note BeautyAuror ในที่นี้เป็นคำนามใช่ป่ะอันนี้ขอแปะไว้นะเมื่อกี้เราพูดไว้ทั้งหมดเป็นคำนามทั้งหมดนะครับและคราวนี้มาดูหน้าจอครับ purify clarify rarefy intensify 4คำนี้ครับสังเกตเห็นอะไรครับมันมีเรื่องของกฎการสะกดมาด้วยเห็นป่ะนะครับก็คืออะไรครับมันมีการดรอปทิ้งแล้วเราก็เติม ify ลงไปเราดรอปอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย ify ย้ำนะครับว่ามันเป็นคำกริยานั่นเองนะครับแต่คำเหล่านี้ครับไม่ได้มามันไม่ได้มาจากคำนามอ่ะมันไม่ได้เป็นคำนามมาก่อนครับเมื่อปิด ify ไว้เดากันดีกว่าว่ามันน่าจะมาจากอะไรใช่ปะเมื่อเราปิด ify ไว้นะครับอย่างเช่นคำที่1เนี่ยนะครับ purify ตัด ify ออกเหลือคำว่า pure ครับ p u r e pure ที่แปลบริสุทธิ์เป็นอะไรนะ clarify ตัด ify ทิ้งของคำนี้เปลี่ยนมาเยอะครับมันมาจากคำว่า clear ครับ c l e a r ที่แปลว่าชัดเจนหมดจบนะครับ rarefyตัดไฟทิ้งเห็นชัดเจนเหลือคำว่า rare r a r e ที่แปลว่าหายากและ intensify ตัด ify ทิ้งเหลือ intense i n t e n s และเขาดรอป e ทิ้งใช่ไหมก็ต้องเป็น s e intense ที่แปลว่าเข้มข้นครับคำเหล่านี้มันเป็นคำ adjective หรือเป็นคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับเราก็เลยจะ wrap the idea ตรงนี้ยังไงwrap ว่า noun และ adjective มันสามารถเติม ify หรือ ify ได้ครับเมื่อเติมแล้วทำไมครับเมื่อเราเห็น ify และ ify มันแปลว่าเรากำลังเห็น verb อยู่ใช่ไหม classify มันก็มาจากคำว่า class ที่แปลว่าชั้นเรียนดังนั้น classify แปลว่าแบ่งชั้นแบ่งประเภทครับ notify มาจากคำว่า note ใช่ไหม note ก็แปลว่าจดแปลว่าเราจดไว้ทำไมเราจดไว้เพื่อ
เตือนตัวเองอะไรแบบนี้ดังนั้น notify ก็แปลว่าแจ้งเตือนนะครับ purify มาจากคำว่า pure เหมือนที่อธิบายไปแล้วนะครับและคำ rarefy นะครับก็มาจากคำว่า rare มาดังนั้นการที่เราจะเติม fy หรือ ify ลงไปเห็นไหมเราจะเติมให้กับ noun และ adjective เท่านั้นเราก็ wrap the idea ตรงนี้ไว้เลยนะครับเอาล่ะเข้าสู่การทดสอบไม่ใช่ทดสอบเข้าสู่การฝึกกันเลยนะครับว่าคำเหล่านี้ที่ผมกำลังจะเอาขึ้นเนี่ยนะครับมันมาจากอะไรมาจากรูปอะไรครับคำที่หนึ่งครับ identify ชัดเจนตัด ify ทิ้งเหลือคำว่า identity อะไรดี identity ที่แปลว่าเอกลักษณ์แปลว่าตัวตนนั่นเองนะครับ identify ก็เลยแปลว่ายืนยันตนต่อครับ testify ตัด ify ทิ้งเหลือคำว่า test ที่แปลว่าทดสอบหรือทำแบบทดสอบหรือทดลองนะครับต่อครับ unify ตัด ify ทิ้งคำนี้เปลี่ยนมาไกลครับจริงๆแล้วมาจากคำว่า unit ที่แปลว่าหน่วยที่แปลว่าก้อนนะครับ unify แปลว่ารวมให้เป็นกลุ่มรวมให้เป็นก้อนนะครับต่อครับ acidify ตัด ify ทิ้งเหลือคำว่า acid ก็คือกรดใช่ไหม acidify ก็คือทำให้เป็นกรดนะครับต่อครับ qualify เอ๊ะเขียนคล้ายอะไรนะตัด ify ทิ้งเหลือ quality อะไรดี quality ที่แปลว่าคุณภาพ qualify ก็คือทำให้มีคุณภาพหรือทำให้มีคุณสมบัตินั่นเองครับและคำสุดท้ายครับ minify ตัด ify ทิ้งเหลือ mini แปลว่าเล็กน้อยนะครับเข้าสู่ challenge ครับก่อนที่เราจะจบplaylist นี้ใช่ไหมเราก็ต้องมา challenge กันหน่อยครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับ people in that country need to themselves for approving that they have the true right claim ผู้คนที่อยู่ในประเทศนั้นนะจำเป็นที่จะต้องจุดๆตัวพวกเขาเองครับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้ครับเอ๊ะง่ายเลยนะครับ choice ครับ clarify petrify identify และ unify เราต้องการอะไรครับต้องการ verb และแน่นอน a b c d ลงท้ายด้วย ify เป็น verb ทุกตัวไม่ง่ายใช่ไหมต้องรู้ความหมายใช่ไหมครับคำไหนดีนะที่เป็นเกี่ยวกับเฮ้ยมันต้องพิสูจน์ตัวใช่ป่ะพิสูจน์ตัวก็คือยืนยันตัวนะนั่นเองนะครับก็คือตอบข้อซีได้เลยนะครับต้องยืนยันตัวเองนะครับเนี่ยเป็นคนประเทศนั้นนะเพื่อจะใช้สิทธิ์ได้ครับนะครับอันนี้ก็คืออิงที่ความหมายครับข้อสุดท้ายครับคราวนี้ก็จะอิงไวยากรณ์อยู่นิดหนึ่งนะครับ they can't approve the final result without don't forget they are scientists พวกเขาจะไม่มีทางครับที่จะมาแบบยืนยันนะครับก็คือพูดง่ายเขาไม่มีทางที่จะฟันธงครับ the final result ก็คือผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยโดยที่ปราศจากอะไรครับอย่าลืมว่าพวกเขาว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเห็นไหมมันมี signal word มาเห็นไหมครับดูซิคำที่หนึ่งครับ qualifying b to qualify c testifying d to testify เฮ้ยข้อนี้แลยากไม่อ่ะมันง่ายมากครับเรามาดูซิว่าหลัง without เราต้องการอะไรหลัง without เราต้องการคำนามครับเราต้องการคำนามก็คือการที่เอามาเติม ing นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะตัดข้อที่มันเป็น to ออกเลยก็ได้ครับคือเราจะมองว่าเฮ้ย to บวก infinitive เนี่ยสามารถทำที่เป็น noun ได้ถูกครับแบบนั้นก็ใช่แต่ว่าในความหมายของการใช้ to บวกด้วยรูปเดิมของมันนะครับก็คือเป็น infinitive เนี่ยนะครับมันหมายถึงเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นครับก็คือจะทำแบบนั้นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็น verb ing เนี่ยหมายถึงว่าเป็นการดำเนินเหตุการณ์นั้นเป็นการดำเนินกิจกรรมนั้นๆดังนั้นเราจึงตัดข้อ b ออกได้ทันทีเหลือข้อ a และ c กับ qualifying หรือ testifying อยู่ที่ความหมายแล้วล่ะนะครับเพราะเรารู้กฎไวยากรณ์มาแล้วนี่ว่ามันต้องการอะไรใช่ไหมqualifying ก็คือการทำให้มีคุณสมบัติหรือข้อ C การพิสูจน์ด้วยการทดสอบหรือการพิสูจน์ด้วยการทดลอง
ก็เราเจอคีย์เวิร์ดแล้วใช่ไหมมันบอกแล้วมันมีคีย์เวิร์ดก็คือคำว่า scientist ก็คือนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็ต้อง testify in แน่นอนครับเห็นไหมว่ามันง่ายจะตายภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับใช่ป่ะที่เหลือยากมากเนาะโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับ EP ที่10ของภาษาอังกฤษดิ้นได้นะครับก็เป็น EP สุดท้ายของ playlist นี้นะครับใครที่ดูมาถึงณตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ให้การติดตามให้การสนับสนุนด้วยการเข้ามาวิวให้ผมเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยนะครับก็คือผมได้วิวเนาะคุณก็ได้ความรู้กลับไปเห็นไหมแล้วก็วินวินทั้งสองฝ่ายนะครับก็ขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่เราก็จะมาดูติดตามกันว่าเพลย์ลิสต์หน้าที่ผมจะหยิบเข้ามาเนี่ยนะครับเอามาสอนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องอะไรยังไงก็กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับว่าเฮ้ยเพลย์ลิสต์หน้าของเราที่มันกำลังจะมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับฝากกดไลค์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 ให้ผมด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ